เฮ้ยเยอะเฮ้ยโอเคเห็นมั้ยหลอดทำอะไรอยู่เขาเฮ้ยหลอดเฮ้ยหลอดเฮ้ยเท่จังอะไรวะนะยังหลอดหน้าคุณหลอดเท่เดี๋ยวโคตรเท่นั่นพี่ไม้หลอดจังอะไรวะน่ะพี่ไม้ว่าไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเดอะแบ็คมาร์เก็ตมาผมตีบอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิเองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามเขาได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเอ้ยแต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้เองตามงบที่มีไว้ตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีน่าก็มีขายนะไม่ลองไปดูเฮ้ยตายอย่าโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปเจอกันท้ายคลิปจัดไปโอเคนะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพบกับไมค์ไลฟ์ฟอร์ตี้อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเควสต่างๆเนี่ยนะฮะที่สามารถเพิ่มเลเวลให้เราได้นะก็พูดง่ายๆก็คือไซด์เควสนะมันนอกจากจะมีการเก็บเลเวลด้วยเควสหลักใช่ไหมที่ได้ EP เยอะๆนะครับแล้วก็การตีมอนต่างๆนะมินิบอสพวกมอนธรรมดาหรือว่าเป็นบอสเองเนี่ยเพื่อเก็บเลเวลนะมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งในเกมโทรันที่สามารถนะเพิ่ม EP หรือเพิ่มเลเวลให้เราได้ก็คือไซด์เควสนะฮะไซด์เควสเนี่ยมันก็ข้อดีของมันก็คือว่ามันทำไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ที่จริงมันก็แล้วแต่เควสนะเควสส่วนใหญ่เนี่ยมันทำไม่ยากเท่าไหร่นะ EP ก็จะไปตามที่ผมขึ้นรายละเอียดให้เนาะว่าได้เท่าไหร่นะฮะสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องดูก็คือว่าเลเวลพื้นฐานที่จะสามารถรับเควสได้เนี่ยมันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่นะก็จะเห็นว่าตอนที่ผมรับเควสเนี่ยมันมีเลเวลขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นกันนะฮะแล้วก็พวกของนะถ้าเป็นเควสไซด์เควสที่ต้องฟาร์มของส่งเนี่ยไอพวกของฟาร์มพวกนี้ก็สามารถเอาไปขายในบอร์ดได้นะสำหรับคนที่ต้องการจะหาเงินนะหาเงินในอีกทางหนึ่งนะนอกจากการฟาร์มวัตถุดิบนะก็คือการฟาร์มของไซด์เควสขายนั่นเองนะก็สามารถไปขายในบอร์ดได้เนาะผมก็จะพยายามนะฮะหาข้อมูลที่ว่าเควสต่างๆเนี่ยฮะให้ได้มากที่สุดเนาะแต่ถ้าเกิดตกหล่นอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยนะก็สามารถบอกรายละเอียดได้ในใต้คลิปนะฮะโอเคนะฮะก็มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในเควสพวกนี้นะครับ โอเคนะฮะนี่ก็คือไซด์เควสทั้งหมดนะฮะที่ผมคัดมาที่จริงเกมนี้ไซด์เควสเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันเควสเลยนะฮะส่วนใครที่อยากจะรู้ว่ามันมีเควสอะไรหรือรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะผมจะแปะลิงก์นะของเว็บหนึ่งไว้นะซึ่งเป็นเว็บข้อมูลของเกมโทรแรมนี่แหละนะฮะมันก็จะบอกนะทุกอย่างนะในนั้นว่ามีเควสอะไรบ้างแต่มันจะงงๆหน่อยมันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็หาดูกันได้นะฮะมันก็จะบอกหมดเลยเกี่ยวกับรายละเอียดนะฮะ NPC ที่ต้องรับเควสนะนู่นนี่นั่นนะก็กดได้นะโอเคนะก็อย่างที่ได้เห็นไปนะว่าเควสใหม่ๆเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ค่อยมีฮะถึงมันมีมันก็เป็นเควสที่ค่อนข้างที่จะยากเนาะซึ่งคลิปนี้ก็จะเน้นไปในทางของมือใหม่นะจนไปถึงระดับกลางๆหน่อยนะบางเควสก็ต้องยากหน่อยบางเควสก็ง่ายนะก็ลองเลือกนะลองเลือกที่จะทำกันดูนะฮะว่าตัวเองเนี่ยนะฮะทำแบบนี้มันเก็บ EP ได้ดีกว่าไปตีบอสไหมนะเพราะบางคนก็ประสบปัญหาใช่ไหมครับเกี่ยวกับการตีบอสไม่มีตี้อะไรเงี้ยฮะมันก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าตัวแรกนะที่จริงผมอยากจะแนะนำเป็นพวกเวทซับจะมากกว่านะเพราะว่ามันทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาเงินนะการเก็บเวลพวกมอนเล็กมอนอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ต้องพึ่งตี้เยอะแต่แน่นอนว่ามันต้องแลกกับเวลานะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันตกหล่นเควสไหนหรือใครมีเควสดีๆที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆจะได้ไปดูเนาะเดี๋ยวผมจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มในนั้นด้วยนะก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับโอเคนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดซับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมสำหรับวันนี้ผมไมค์ดิไลฟ์40ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรอที่ที่จะรอที่พี่ไม้ผมได้ของมาแล้วก็จับด้วยก็มาสิได้เวลาตาผมเล่นละยืดหล่อเท่เรากว่าย่า